น้ำโพกำลังไหลลงพิธียกพระราชทานพระราชทานเพิ่งเลือกออกมาแล้วสีแดงเพิ่งสีแดงออกมาแล้วสัตยาโยเพิ่งออกมาแล้วโยรีบมาดูรีบมาดูโยพระหายแล้วเหลือแต่พระออกมาแล้วโยพระครูออกมาแล้วโยพระโพสัอะลักหลวงพ่อกำลังออกมาแล้วพ่อถอนถอนพ่อถอนหูต้องแล้วหลวงออกมาแล้วปุ่นมาปุ่นมาแล้วโยมปุ่นปุ่นปุ่นมาแล้วปุ่นยะออกมาแล้วโยมมาด้านที่ตะวันออกตุนยะกาโมสาธุสาธุยอมมาดูน้ำตกพิธีพระราชทานเพิ่มส่งพระภูสังฆรักหลวงพ่อประทองภูตุนยะกาโมวัดป่าวัดป่าไผ่วันดูที่มายืนอยู่ทั้งหลายวันยังจำชื่อวัดไม่ได้เลยญาติโยมและหมู่คณะครูบาอาจารย์ขอโทษอย่างสูงที่ขอรับกับผมโยมมาดูน้ำตกโยมน้ำตกอันนี้เรียกว่าน้ำตกเสียงที่โยมได้ยินนั้นเป็นเสียงประธานทั้งรู้ทั้งไปน้ำตกครับโดยตอนนี้เลยตึ้งเลยคณะลูกศิษย์นะครับโดยท่านพระครูสิริธรรมประทีปแจ้งให้ทราบว่าพระอังคารธาตุขององค์หลวงปู่ก็จะได้จัดงานในญาติโยมในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับไม่ได้หวงเอาไว้สักการะวันพรุ่งนี้ก็จะได้แจกอังคารธาตุแก่ทุกท่านคืนนี้พอตามสมควรแล้วก็จะพาท่านสวดมนต์ทำวัดสวดไปเรื่อยๆโดยท่านอาจารย์กันดอนนะครับพระเจ้าอยู่ใจนวลในขณะที่กำลังจุดไฟกำลังไหม้อยู่นี้โยมที่จะบูชาด้วยผ้าไตรหรือโยมที่จะบูชาด้วยแก้วสารพัดนึกก็ขออาจารย์ได้ทำสะดวกนะครับและต่อข่าวไปคณะสถานยอดเยินทุกท่านที่สร้างโดยสถานที่แห่งนี้อาตมาก็ปรึกษากับท่านอาจารย์สัมแล้วก็มหาเพิ่นแล้วก็คณะส่งแล้วว่าวันพรุ่งนี้โดยประมาณ 7:00 หรือ 8:00 แล้วแต่คิดว่าน่าจะสัก 7:00 นี้ก็จะถี่ได้เพราะว่าถ้าหากว่าเผาตอนนี้เราจะเปิดเตาก็ประมาณไม่เกิน3:00ก็3:00เปิดเตาก็ถึงเวลาประมาณ7:00แต่การโทรทุกท่านเลยจบที่อยู่ในนี้ทั้งหมดประมาณ3,000หรือ4,000แน่จะมาว่าถึงหมื่นหรือเปล่าไม่รู้ถึงหมื่นก็แจกหมดจบแจกหมดเลยทุกท่านเลยไม่ต้องห่วงว่าจะไปได้แล้วโยมไม่ต้องศรัทธาก็นำผ้าเช็ดหน้าเนี่ยไปเช็ดเนี่ยจบไปเช็ดกับพื้นก็ยกขึ้นมาส่องไฟเป็นเพชรเลยจบเป็นพระธาตุทันทีเนี่ยที่ยืนอยู่อย่างนี้จบในเรื่องอัศจรรย์มากอาตมานั้นได้เผาบริเวณพิธีวันอาตมาเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยพระธาตุของหลวงปู่ทั้งหมดถ้าโดนแสงไฟอย่างนี้จบในตัวอาตมาพิธีวันจบแต่จากวันที่ควันไฟที่ขึ้นจากเนี่ยเป็นพระธาตุเลยของหลวงปู่อาตมาแล้วก็วันที่9นี้อาตมาก็จะเดินทางไปบรรจุอาทิตย์หน้าหลวงปู่ที่วัดป่าดอยเต่าการนี้อาตมาก็ต้องขอขอบคุณครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่มาร่วมงานแล้วก็ช่วยเป็นกำลังในการที่พวกเราท่านทั้งหลายได้มาประชุมเพลิงศพของหลวงพ่อทองพุทธนาโม
หลวงพ่อตองโพนะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเป็นอะไรกับพระองค์นี้แล้วพระองค์นี้มีอะไรจึงต้องมาร่วมงานจริงๆแล้วอาตมานี้เกิดได้ก็เพราะหลวงพ่อทองภูลถ้าอาตมาที่หลวงพ่อทองภูลอาตมาก็คงไม่มีวันนี้และก็คงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้หยกต้นใบนะใบมันขาดขาดให้หายหยกอยากมานี้หน่อยครับสัญญาณห่างอยากเข้ามาเสียงมาเปลี่ยนไปไปสองตัวแล้วตรงเปลี่ยนไปไปสองตัวนี่โยมสุดยอดตอนนี้ลืมสีเมเทลดูไฟลอยฟ้าไม่เป็นไฟโตไฟลอยฟ้าโยมดูไฟลอยฟ้านี่ลืมสีเมเทลดูไฟตกอันนี้ไฟลอยฟ้าโยมดูที่นี่จะมาพูดไปถึงตอนไหนแล้วก็ไปลูกพอเสียงพุ่งดังปุ๊บมันจะดุปุ๊บก็มาเอาเอาไปมาเปลี่ยนก็จะพูดใหม่อีกเพราะว่าหลวงพ่อทองพูลนั้นก็ถ้าเราวันที่9พระคุณท่านจะไปบรรจุอัฐิที่ดอยเต่าอุปวาครับบรรจุอัฐิพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วบอกว่าที่พระเดชพระคุณเป็นได้ทุกวันนี้เพราะหลวงปู่ทองพูลครับผมที่ยืนอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะหลวงพ่อทองภูลคนยากาบอนั้นนำอาตมาอาตมาเป็นพระมหานิกายบอกตรงๆว่าอาตมาเดินทางมาอีสานไม่มีญาติพี่น้องไม่มีเรื่องต้องเกิดอยู่อีสานอาตมาภาษาไทยชัดเร่งเลยไหมใจจบที่ฟังอยู่นี่อาตมามาอยู่ภูข้าวเป็นบ้านร้างแล้วหลวงพ่อทองภูลก็เดินทางไปเจออาตมาแล้วเสร็จแล้วหลวงพ่อทองภูลก็เห็นอาตมาเนี่ยเป็นพระสู้ชีวิตก็เลยนำอาตมาไปยัตติเป็นธรรมยุทธ์อยู่ที่วัดประชานิยมหลวงพ่อเจ้าคุณอาตมาก็มาวันนี้ธรรมดาอาตมาก็มาดูแลท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้ปัญญาแล้วอาตมาก็ได้เที่ยวท่องเดินทุดงกับหลวงพ่อทองภูลมาหลายพรรษาโยมตั้งแต่มหาเพิ่นยังตัวน้อยๆอยู่โยมแล้วอาตมาก็ไปบุกเบิกทำธรรมทิพย์ตรงมูลแล้วก็ไปภูทอกภูกัวภูรังคาหลบในยุคโน้นสกลนครก็เดินมาหลายที่ในเทือกเขาภูพานแล้วก็ตรงมูลหลบเสร็จแล้วเดินจนเท้าตามาเนี่ยหนาวไหวนักตำตาตาตาไม่ดีตาเปิ้ลน้อยก็เลยต้องคอยแค่หนาวไหวอยู่ที่เท้าในหลบจนทุกวันนี้บางทีเดินเท้าเปล่าใครเขาว่าพระองค์นี้เท้าหนาไม่ใส่รองเท้าหลบแล้วก็เสร็จแล้วก็ท่านก็ดูแลอาตมาเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้โยมและท่านป่วยตอนที่ท่านเข้าโรงพยาบาลท่านพยาบาลบอกอาตมาโยมแต่พอท่านหายใจไม่ได้แล้วกองใจท่านก็เลยโทรไปบอกอาตมาโยมอาตมาก็เลยไปนี่มรดกกับวัดเราเถอะนี่แหละโยมแล้วก็ต้องมาร่วมงานแล้วก็มาจัดงานถวายหลวงพ่อในฐานะที่ท่านเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูงยิ่งของอาตมาดิฉะนั้นให้ญาติโยมจงรู้ไว้ว่ากตัญญูรู้คุณท่านกตัญญูรู้ครูกตัญญูรู้พ่อรู้แม่พวกเราท่านทั้งหลายก็จะเจริญรุ่งเรืองดิฉะนั้นอาตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมงานในวันนี้ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยถ้าโยมมีทุกข์ขอให้โยมหายทุกข์ถ้าโยมมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลทุกเมื่อเทอญสาธุต่อไปความเสียงให้การเปิ้ลหน่อยหนึ่งนะครับครับนี่เห็นไหมลูกศิษย์อาตมาถ่ายรูปตอนไฟยังไม่ลุกโยมเสร็จแล้วหลวงพ่อทองภูลมานั่งอยู่บนรองอาตมาเลยโยมมาดูที่ลูกศิษย์อาตมาอาตมาบอกแล้วว่าให้เจ้าอยู่ใกล้เขาอย่างนั้นเดี๋ยวเจ้าจะได้เห็นของดีนะเนี่ยโยมลูกศิษย์อาตมาถ่ายรูปศิษย์หลวงพ่อทองภูลนั่งอยู่บนรองไฟเลยไม่ติดนิมนต์หลวงพ่อลุกออกไปไฟจะได้ติดนะยังไม่ลุกมีมรดกการพูดต่อผมพูดนิดหนึ่งมี
นิดเองกับพ่อทีก็ตื่นตันครับพูดได้เท่านี้แล้วคำว่าพ่อพ่อหนึ่งก็คือท่านเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดมาปฏิสนธิพ่อต่อมาก็คือเป็นฐานะธรรมเพราะว่าท่านพระมหาจุฑาภิจารณาเพื่อนนั้นเป็นตายนะครับตอนนี้เล่นไปอีกแล้วเรามองดูเหมือนว่าพญานาคมาโมทนาคุณสักการะแต่ละสังขารขององค์ท่านนะครับด้วยการที่มองโดยลักษณะนี้ครับตาตาดูก็บรรยากาศอย่างนี้ไม่ขอพูดอะไรมากให้ท่านดื่มซับความสงบความรดจามของพระครูบาอาจารย์ด้วยความสงบสาธุในบนท่านอาจารย์จะนอนครับผมอยากจะฟังก่อนทำลาอะไรกับท่านครับมีเป็นดีไหมอยากฟังหมอลำฟังหมอลำเปิดแผ่นบอดูที่ล่ามเองซะหน่อยล่ามเองมีประเด็นแน่นอนขอบคุณครับหลวงพี่ครับแผ่นที่บรรจุไว้เปิดเลยแผ่นที่บรรจุไว้โรงมันไม่ตกครับโรงมันไม่ตกให้รถตกก็จะติดเลยครับผมที่ไม่ติดเนี่ยมันมีเหตุอยู่นิดนึงเหตุที่ไม่ติดไฟติดช้าเพราะว่ามหาเปิ้ลบอกว่าหลวงพ่อท่านชอบตัวภูสีท่านก็เลยเอายาเนี่ยลงวางไว้ในของข้างในป๊อกก็เอายาไปใส่หรือว่าญาติโยมเนี่ยถ้าหากว่ามีโรงเย็นแล้วก็ขอประกาศตรงนี้เลยว่าข่าวหน้าถ้าญาติพี่น้องเสียชีวิตจะนำชาหรือยาเข้าไปไว้ใต้ศพเนี่ยอย่าไปไว้ถ้าไปไว้เสร็จก็ยาหรือชาเนี่ยจะดูดน้ำเย็นลงน้ำเย็นปุ๊บน้ำมันจะฉ่ำหมดเลยลงพอน้ำฉ่ำปุ๊บมันก็ติดไฟยากแล้วบางครั้งเนี่ยไม่ติดเลยลงเขาก็เลยสงสัยที่มนตนาไปดูว่าหลวงพ่อเขายังไงก็ไม่เขายังไงก็ไม่เพราะเหตุใดหลวงพ่อช่วยไปเอาของออกให้หน่อยสิมนตนาก็สงสัยหลวงพ่อนี่เรียนวิชาอะไรมาหรือเรียนวิชาอะไรเนาะถึงเผาไม่อาจารย์ตาก็เลยไปดูอาจารย์ตาก็เลยต้องเปิดเมนออกมาใหม่ก่อนเลยลงก็เปิดเมนปุ๊บอาจารย์ตาก็ต้องดูเรื่องไฟนะก็เห็นอยู่แต่จบนั่นจบเผายังไงก็ไม่ไฟจนไฟก็ดับอีกจบไฟก็ดับแต่หาลูกไม่ก็เลยต้องดึงจบนั่นถอยกลับมาหมดเลยลงแล้วก็ยกศพขึ้นอาจารย์แล้วบอกครับนี่ค่ะไฟไม่ให้ได้ยังไงพ่อเจ้าเล่นเอาชามาวางไว้เต็มหมดเลยแล้วก็น้ำก็ฉ่ำเลย
แล้วก็เป็นน้ำแข็งเลยโยมแล้วจะไปติดไฟได้อย่างไรจ้ะที่หลังถ้าหากว่าโยมมีโรงเย็นอย่าเอาชาไปใส่โดยเด็ดขาดเพราะชานั้นจะดูดน้ำเย็นโยมน้ำมันเป็นเย็นอยู่แล้วในโรงเนี่ยมันเย็นอยู่แล้วโยมเข้าใจไหมเพราะว่าเอาหลวงพ่อไปไว้ในโรงเนี่ยถ้าเข้าไปแล้วอย่าเปิดถ้าเปิดเด็ดขาดวันเนี่ยเมื่อวานอาตมาก็สงสัยว่าทำไมหลวงพ่อหน้าหลวงพ่ออาตมาเปลี่ยนสีพออาตมาเห็นชาปุ๊บอาตมารู้ทันทีเลยว่าเนี่ยต้องมีพระมาเปิดโรงหลวงพ่ออาตมาแน่นอนเพราะอาตมาใส่ไปก่อนที่อาตมาจะกลับวัดอาตมาเคลียร์พื้นที่ไว้หมดแล้วแต่อาตมาก็ไม่คิดว่าจะมีพระองค์ใดได้เปิดหลวงพ่อออกไปอีกแต่พออาตมาไปนำร่างของหลวงพ่อมาเปลี่ยนโรงใหม่ก็โรงปฏิบัติแก่คนต่างไปเกินทางกับไปอย่างเต็มข้างหลวงพ่อไปหมดเลยหน้าหลวงพ่ออาตมาก็เลยเปลี่ยนสีเลยหยอกเปลี่ยนสีแต่อาตมาก็เฉยหยอกเฉยไม่พูดก็เฉยเพราะว่ามีหลายท่านที่ไม่ทราบแต่วันนี้อาตมาขอประกาศท่านญาติโยมทั้งหมดที่อยู่ที่นี่เด้อครูบาอาจารย์จำไว้โดยเด็ดขาดอย่าชาไปใส่โดยเด็ดขาดเพราะว่าถ้าหากว่าชานั้นเกิดเป็นน้ำแข็งถ้ายิ่งเอาไว้เป็นเดือนเป็น2เดือนเป็น3เดือนเนี่ยชานั้นจะเป็นน้ำแข็งไปเลยโยมเป็นน้ำแข็งไปเลยโยมแล้วเวลาเผาเนี่ยจะไม่ไหม้เลยโยมไม่ไหม้แต่จริงๆแล้วก็มีของอะไรพอเอาชาออกปุ๊บพอเอาร่างใส่ไฟใหม่ตอนนี้ไฟก็ติดตัวธรรมชาติตรงเช่นเดียวกับที่ยมหลายท่านกำลังรู้ว่าไฟจะติดตรงนี้ติดเนี่ยแต่จะมารู้อยู่แล้วก็จะมารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันน้ำเนี่ยเริ่มละลายหมดปุ๊บมันน้ำเริ่มละลายหมดเสร็จปุ๊บไฟก็จะติดตัวธรรมชาตินี่เริ่มติดแล้วยมไม่ต้องกลัวติดแน่นอนมันอยู่ข้างๆกับไฟปั๊บติดแน่นอนโยมไม่ต้องกลัวเพราะว่าเอาก็เช้าวันนั้นที่เห็นอยู่แน่ทั้งสองไม่ให้แล้วแล้วโยมก็โยมลงไปวางเลยโยมแล้วโยมก็ใส่ไปเลยปิดประตูปั๊บก็ไม่มีปัญหาอะไรโยมคือเต้าออกมาสดๆก็ไม่โยมไม่เพราะว่าจะนำเผามาแล้วหลายศพเพราะว่าจะนำอยู่ที่วัดก็จะใช้โรงเย็นเยอะนี่ฉะนั้นโยมอย่าใช้ชาพื้นอย่าสูดโดยเด็ดขาดอันนี้เป็นความรู้ใหม่สำหรับญาติโยมหลายท่านอาจจะไม่ทราบและครูบาหลายท่านก็คงจะไม่ทราบเพราะว่าขณะนี้เจอประสบการณ์ทางกับตัวเองหรอกจริงๆแล้วก็จะให้เราไปถอดของไปถอดไม่ได้หรอกโยมคนตายแล้วไปถอดของจากไหนแต่ก็มีอยู่คนที่เรียนวิชาที่มีอยู่แต่ทีนี้ที่แน่ๆคือขาดครับดีไหมนะให้โยมเข้าใจนะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็พอดีมหาเพื่อนก็บอกไว้ว่า7 นาฬิกาเนี่ย7 นาฬิกาเราจะเก็บอาทิแล้วก็จะฝากครูบาหนึ่งไว้ตรงนี้เพราะว่าครูบาหนึ่งนะไม่ต้องห่วงโยมแล้วก็ครูบาจากที่อยู่ที่นี่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าครูบาหนึ่งท่านรู้เรื่องนี้ดีแล้วก็เวลาเก็บอาทินะพยายามอย่าตกน้ำหอมหลายท่านบางทีเอาน้ำหกอมน้ำหอมลงน้ำตกน้ำอย่าไปทำก็จะทำอย่างนั้นเพราะอาทิจะแตกหมดแตกจะแตกหมดถ้าหากว่าเราเอาเป็นก้อนก้อนไปเลยแล้วก็ไปหักที่หลังถ้าหากว่าเราเอาไปแช่น้ำก็จะละลายน้ำดังนั้นถ้าเราต้องการของดีจะเอาถูกน้ำลงเช่นเดียวกันกับของที่อยู่ใต้พื้นดินถ้าหากว่าเราถูกที่มาใหม่ๆนะแต่นิ่มแต่ถ้าเราวางไว้ประมาณสัก5 นาทีของจะแข็งเป๊ะนี่นะขอให้ท่านโยมเข้าใจครูบาอาจารย์ด้วยแล้วตอนนี้ไม่ต้องห่วงติดแน่นอนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวอาจารย์มาจะโยนไปสักเทศไปให้กับอาจารย์มหาว่าจะมาเนี่ยฟังอาจารย์มหาท่านคุยสนุกดีหรอกแล้วมีอะไรบางอย่างในลูกจะมาอะไรไหนหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับขออนุญาตครับขอเป็นกำลังใจถึงโชเฟอร์รถวัดป่ารัตนมงคลครับ
ตอนนี้ผู้โดยสารพร้อมแล้วครับไปเป็นท่านไปขับรถของท่านพาเพื่อนแจกผู้มีเกียรตินะครับที่หน่วยประชาสัมพันธ์นะครับหรือว่าจุดบริการรับบริจาคนะครับที่ด้านทิศเหนือของตลาดครับผมเดี๋ยวนี้เลยนะครับเอาบ้านป่าไหลนั่งนะครับและรถของวัดป่าอภัยวันครับรถจอดติดกวาดขันทางจราจรนะครับหน้าต้นวัดภูข้าวครับรถที่ออกกันเด้อหลวงพ่อเป็นพร้อมแล้วเจ้าวังหน้าเจ้าวังดูใสพนาให้ท่านไปนั่งรถของท่านเด้อโอ้ยตอนนี้ย่าโยกเป็นตาพนาคโยกแต่เรารุ่นเบิ้งไปเลยครับเราก็ไม่ต้องใส่เราครับผมเชิญครับถ้าใครอยากจะพร้อมแล้วก็ประกาศก่อนนะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัตโตนิจิโวสุญโยพุทโธชีวิตของเรานี้ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายอย่างแน่นอนจะแก่แบบไหนเราพร้อมแล้วถึงอย่างไรเราจะไม่เป็นทุกข์เพราะไม่ใช่ของเราแต่เป็นของพระธรรมเป็นสัตว์ธาตุมัตตโกนิสัตโตนิจิโวสุญโยพุทโธญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นตลอดถึงทรัพย์สมบัติทั้งหมดทั้งสิ้นต้องพักผ้าลมหายใจจากไปอย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งถึงเป็นเช่นนั้นเราจะไม่เป็นทุกข์เพราะไม่ใช่ของเราแต่เป็นของพระธรรมเพราะพระสัจธรรมธาตุมัตตโกนิสัตโตนิจิโวสุญโยพุทโธไม่ว่าเราจะทำอะไรลงไปก็ตามคนทั้งหลายต้องรู้สึกกับเราอย่างน้อยสามประเภทคือเขาว่าเราดีบ้างถ้าเราไม่ดีบ้างเขาไม่สนใจเราเลยบ้างเขาสนใจเราก็มีอยู่บ้างก็จะไม่ครับไม่เถียงเขาแล้วมาไอ้ทั้งปุ๊บเขาไม่จะไม่เป็นตูบพ่อแม่ใครทำใครดีถ้าดูมาจากปุ๊บจะโตนิจิโยสุญโยพุทโธเราขอโยกให้พระธรรมทั้งหมดเราจะไม่หวังอะไรเราไม่หวังที่จะเป็นอะไรเราไม่หวังที่จะมีอะไรไม่ว่าโลกนี้หรือโลกไหนไหนโดยประการทั้งปวงพอทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของพระธรรมธาตุสุญโยคือสัจธรรมว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนธาตุมัตตโกนิสัตโตนิจิโวสุญโยพุทโธทุกชีวิตต่างมีความ
นุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกหนังสือประวัติโยมอยากบูชาอยากได้ท่านอยากโดยความสะดวกก็ได้โปรดนำลงมาตรงที่กองประชาสัมพันธ์ท่านชุดหนึ่งนะครับมียอดโยมที่กองเลขาต้องมีอามอดให้เลยค่ะนี่เงินทอนเดี๋ยวแถวนี้เงินทอนเดี๋ยวแถวนี้นะครับขอได้เลยจ้าค่ะสาธุสาธุตรงนี้สาธุสาธุแต่ผมเองก็ให้เสียงมาตลอดเนาะสาธุใส่ตู้ได้เลยนะครับโยมที่บูชาแต่ท่านที่เป็นเจ้าของต้องอยู่ด้านหน้ากำลังเก็บนะครับ